จริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้แล้วเราต้องไปต่อให้ได้มันที่อ่อนแอเราพูดตัวเองยังไงอยู่คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็เอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วโยก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรอะโยกหลังจากที่สูตรมาแล้วเป็นไงบ้างรันความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการที่ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าก็มีความพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันที่ทำโดยรวมก็คือไม่มีน้ำตาแล้วเนาะอย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีแต่ตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้สิ่งที่ทำให้โยมเข้ามาบ้างมันคงเป็นเรื่องความรักแต่ว่าเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยโยบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเป็นยังไงครับเปิดใจบ้างยังฮะหรือว่ายังแบบว่าบ้างไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ยังก่อนอันนี้พี่บอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาตอนนี้เรื่องหัวใจดีแล้วเรื่องหัวใจดีบ้างหัวใจเหรอคะก็ยังไม่แข็งแรง 100% ค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแป๊บนึงแล้วกันอีกแป๊บนึงก็ไม่ถึงขั้นว่าแข็งกับความรักแล้วแบบไม่ได้แข็งไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อม 100% อีกแป๊บนึงคิดว่าอีกแป๊บนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงคำว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อันนี้มุ่งเรื่องยืนเล่นยืนเล่นชอบพลาดหัวแล้วพรุ่งนี้กี่โมงหลายคนลุ้นให้พี่โยแบบว่ามุกบอลไปดูแลที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ enjoy ความโสดของเราได้เต็มที่มีเข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหนูเพราะว่าเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบเฮ้ยเล่นคุณเล่นเล่นคุณเล่นเห็นล่าสุดเห็นคอมเมนต์ของโพลิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำนี่คือยังไงคะจริงๆโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทำให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใจที่เขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปอะไรอันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่เขาบอกว่าลิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะมียังคะสาวๆต้องมีนะคะอุ้ยไม่อยากพูดเยอะแต่สีนี้ผลิตเพิ่มแล้วค่ะไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วค่ะแต่ว่าสีพิเศษใช่ไหมอ่ะสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษจะได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับความสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่มาสนิทรู้จักกันจริงๆอ่ะรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงๆได้คุยกับน้องครั้งแรกตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จำได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งเมสเซจมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งเมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสได้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วก็ได้มอบของขวัญใช่ได้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อัพอยากให้เราแบบสดใสเขาให้กำลังใจเรายังไงวันนั้นจริงๆเป็นข้อความที่พิมพ์มาไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ
่งที่เราทำอ่ะการกระทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราตื้นตันแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกำลังใจมาหาเราพูดถึงสินค้าเมื่อกี้ค่ะโยสินค้าคือขายดีขึ้นจริงๆดีนะเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะถามว่ามันดีขึ้นมากใช่ไหมเพราะแบบหลังจากที่ลิซ่าก็มีคนทักเข้ามาตลอดมีคนถามว่าอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่บอกตรงนี้นะคะแบบน้องสี่น้องลิซ่าไม่มีขายค่ะของลิซ่าคนเดียวโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ